สดีนะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวมอดของ Security Toilet แล้วก็รีวิวมอดของ Ginsonic Cap กันค่ะโอเคโมเดลจะเป็นยังไงถ้างั้นไปลองเล่นกันเลยเฮ้ยสตีฟอะแฮมไม่เจอกันตั้งนานนั่นน่ะเปลี่ยนไปนะตะกินมากค่ะพี่เคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าโซนิกกันก่อนเนาะตัวแรกค่ะก็จะเป็นเทลเพื่อนของโซนิกทำไมเขามีหน้าตาเบื่อโลกแบบนั้นน่ะเฮ้ยแย่แล้วออนพี่เคนโดนเจ้าเทลลากไปแล้วเฮ้ยเจ้าเทลเปลี่ยนไปเจ้าเทลไม่แปลงฟันเฮ้ยมันหิ้วพี่เคนไปปล่อยแล้วใช่ด้วยโอ้ยดูดิเทลยังเปลี่ยนไปได้เลยอ่ะลองบ้างดิโอ้โหเลือดเทลเยอะมากโอ้บินได้สูงด้วยเออแล้วเดี๋ยวจะให้เทลเนี่ยลองอุ้มพวกชาวบ้านหรือว่าเจ้าพวกมอนสเตอร์ดูนะเฮ้ยฮัทมันอุ้มได้ป่าวอ่ะเอ้าคุณชาวบ้านไปแล้วแล้วโกเลมมันอุ้มได้ป่ะต้องให้มันหิ้วโกเลมลอยขึ้นไปดิเฮ้ยมันหิ้วโกเลมได้นั่นไงไปกันหมดเลยลอยตุ๊บป่องหิ้วเสร็จมันก็ปล่อยเขาตกลงมาตุยโอเคตัวต่อไปนะคะคือชินโซนิกค่ะเดี๋ยวเราดูโมเดลวันนี้โอ้โหชินโซนิกอ๋อหอยตัวเบลเลอร์เลยนี่โซนิกยักษ์กายพันธุ์มีปาก2ชั้นด้วยนะนี่แขนยังกำลังมุมว่าอ้าปากด้วยอ้าวเฮ้ยไปดูมันกัดแรงมากเลยโอ้มันเหยียบเหยื่ออ้าวไปไหนแล้วอ้าปากด้วยกลับมาก่อนนายจะไปไหนตอนนี้เหรอไปเดินเล่นอยากไปเดินเล่นนะอุ้ยก้าวทีนึงเดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้ยใหญ่มากคือม้ามากๆเลยเห็นแล้วขนลุกแต่ว่าเขาไม่ตีกับโกเลมนะหรือเขาไม่เห็นกันก็ไม่รู้เรามาดูอีกตัวค่ะชินนี่ค่ะตัวนี้โมเดลมันก็จะคล้ายๆเจ้าเทลตัวแรกนะนี่เลยดูท่าแอนิเมชันด้วยโอ้โหโดนจับมากอดแล้วก็มัมมัมกัดอุ้ยตกใจหมดเลยเงียบเงียบเงียบอ๋อปิดมืดด้วยอ๋อดูนี่มันอุ้มเขาไปกินแล้วดูดิเขาสงสารจังไหมครับทางเขาจะเป็นโรคเลือดไหลที่เหงือกนะดูดิอ๋อเลือดออกตามไรฟันน่ะเหรอคงจะขาดวิตามินนะนี่ดูไปเนี่ยมันกอดคล้ายๆกับเจ้าฮักกี้วักกี้นะแล้วดูหน้าทั้งสองตัวดิหน้าตามันเบื่อโลกมากเลยทั้งสองตัวหน้าตามันเซ็งโลกมากเลยโอเคเรามาดูอีกหมดค่ะนี่คือ Sonic Stage แรกนะคะสเตจแรกหน้าตามันก็จะเป็น Sonic แบบปกติแบบเนี้ยแต่มันยืดได้นะมันคล้ายๆแบบวิ่งไวอ่ะวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปโจมตีแต่อันนี้คือมันแบบยืดหยุ่นยืดหยุ่นหัวมันยืดหยุ่นได้หัวมันยืดยืดหดๆได้นะอันนี้ยังเป็นสเตจแรกเนาะเรามาดู Sonic Stage 2กันบ้างดีกว่าตอนนี้มันก็จะเหมือนฮักกี้วักกี้ขึ้นไปทุกทีนะนี่มีท่าโจมตีเฮ้ยเขานึกว่าการ์ตูนแคทนะเนี่ยดูไปก็คล้ายๆกับการ์ตูนแคทเลยนะเนี่ยดูดิโอ้กินชาวบ้านใหญ่เลยดิโอ้มันยืดหัวใหญ่เล็กได้ด้วยยืดยืดทอดๆยืดยืดทอดๆหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่เฮ้ยแต่ผมคุณกลัวแล้วไม่เข้าล่ะเฮ้ยเข้าอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องโจมตีหลายที่หน่อยอ่ะไปแล้วเฮ้ยจะไปก็ไปแบบนี้เหรองั้นมาดูอีกตัวดีกว่าชินโซนิกสเตทที่เป็นแบบพวกไพพิบัติไม่งั้นไพพิบัติชินโซนิกมาแล้วเดียบเดียบเดียบทำไมตาโปนขนาดนั้นสังเกตที่ลิ้นของมันนะลิ้นมันใหญ่ยาวมากเลยโอ้โหมันใช้ลิ้นโจมตีเห็นปะโอ้ยลิ้นโจมตีใช้ลิ้นโจมตีวอลเดนโอ้โหขนาดวอลเดนเลือดเยอะเนี่ยก็ยังแบบแป๊บเดียวตีนะสุดสยองดูลูกตามันดิให้เราดูแขนขามันดิเฮ้ยตัวนี้มันวันเทิร์นคิวป่ะเนี่ยดูดิวอลเดนยังสู้ไม่ไหวเลยปั๊บเดียวก็ตีนะต่อไปก็จะเป็นเจ้าเทลนะคะตอนนี้ก็จะประมาณแบบแค่บินได้เนาะโอ้ดูหน้ามันดินี่มันบินต่ำๆได้นะทำไมเทลมีงอนเดินไปบินไปนะตอนนี้ก็ยังแบบว่าไม่ได้โจมตีนะก็คือแบบทำได้แค่แบบบินไปบินมาแค่นั้นเนาะลุยเลยเจ้าเทลหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกหมอดดีกว่าเนาะหมอดนี้ก็จะเป็น Security Toilet ที่เขาอัพเวอร์ชันใหม่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีแอนิเมชันใหม่ๆเข้ามานะแต่ว่าจะเป็นโมเดลตัวใหม่ๆเข้ามาค่ะก็จะเน้นเฉพาะแอทโรเป็นหลักนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกเนี่ยเขาก็จะมีหลายเวอร์ชันหน่อยเราจะเริ่มจากไททันทีวีแมนกันก่อนนะซึ่งไททันทีวีแมนอัปเกรดเนี่ยตัวนี้จะเป็นร่างสมอลนะคะไม่แบบหน้าจอแบบเริ่มแตกร้าวแล้วนะคือเหมือนว่าหน้าจอทีวีบนหัวไหล่เขาจะหายไปข้างนึงด้วยเนาะเฮ้ยแต่แตกนิดหน่อยยังสู้ได้ยังไม่มีแอนิเมชันการต่อสู้นะแต่ว่าเดินได้คล้ายๆกับโกเลมอะเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไททันทีวีแมนอัปเกรดแบบว่าร่างชำรุดนะเอาไปทำอะไรมาโอ้โหเย็นทั้งตัวเลยเรากับว่าผ่านสมรภูมิลดมาจนเย็นแล้วน่าสงสารจุงเบย์ดูดิเย็นมากดูดิร้าวทั้งตัวเลยท่าทางจะซ่อมนานอยู่นะ
แล้วตัวต่อไปเป็น Titan TV Man Upgrade Intros ค่ะนี้เราเคยเล่นแล้วล่ะนี่ลองให้โมเดลเทียบกันดูนะนี่ตัวปกตินี่ตัวปกติใช่ป่ะโอ้ยโอ้ยยกแขนได้แล้วพร้อมจะลุยมานานแล้วมันก็จะมี 3-4 เวอร์ชันนะคะต่อไป TV Woman ค่ะ TV Woman อัปเกรดด้วยนะตัวนี้ TV Woman เนี่ยเขาจะอัปเกรดแล้วดูที่หัวไหล่ของเขานะคะก็จะมีคล้ายๆกับอาวุธคล้ายๆกับของ Titan TV Man นะคะเพิ่มเข้ามาที่หัวไหล่นะคะแอบมีมีจิ้มไปข้างหลังด้วยอ่ะเออลองบู๊หน่อยแล้วทำไมส้วมสีมันบั๊กอ่ะลองดิเออเขายิงลูกไฟได้ไม่ใช่เหรอลองดิเออมันยิงลูกไฟแล้วพี่ระเบิดตุ้มเลยแต่ว่าก็ยังเป็นท่าเดิมอยู่นะต่อไปจะเป็น Big TV Man Upgrade 2.0 ค่ะตัวนี้ก็จะเพิ่มคล้ายๆกับจอทีวีมาเพิ่มขึ้นนะแต่ลองดูหน่อยดิว่ายังไงโอ้โหว้าวเขาไม่ได้มาแค่จอทีวีนะเขามีมือไฟฟ้ามาด้วยอ๋อมันเพิ่มอาวุธเหล็กไฟฟ้าเข้ามาไม่ไงแต่ว่าหน้าจอเขาดูแบบว่าขึ้นรบกวนยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่แอนิเมชันการต่อสู้นะสิเราก็ดูโมเดลเพลินๆไปก่อนเลยกันนะโมเดลแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันตามๆลุยเลยไปแล้วเขาไม่ได้สู้แอตโทรได้นะแอตโทรมันโหดมากเลยช่วงนี้ดังนั้นนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นปักเกอร์วูแมนอัปเกรดค่ะไม่ได้มีแค่ปักเกอร์แมนนะมีปักเกอร์วูแมนแล้วนี่โอ้โหปืนกี่กระบอกกับปืนเลเซอร์นั่นน่ะที่หัวไหล่แสงเลยดูดิโอ้ยังใช้ไม้ดูดซ่วมน้ำเป็นอาวุธอีกเนี่ยต่อไปจะเป็น Big Camera Man 3.0 ค่ะตัวนี้เขาก็ใส่อาวุธใหญ่ขึ้นมาเฮ้ยโอ้ยยิงจิ้วๆๆๆๆเลยนะอุ๊ยขาโหดขาโหดพอดีลืมพกกระสุนมานะกระสุนด้านอยู่ยิงไม่ออกเอ้าไปซะงั้นแล้วก็ Camera Man Upgrade 3.0 ค่ะตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะเฮ้ยเทป่ะพกปืนมาแล้วตอนนี้เขาเริ่มพกปืนมาแล้วนะเดินมาแบบพระเอกสุดหล่อแต่ว่าจะยิงออกหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเอามันใช้ปืนตีเหรออ๋อยิงมาเป็นลูกไฟอ๋อดูท่าเขาพยายามจะหยิบปืนขึ้นมายิงอยู่นะต่อไปจะเป็นเฟรนด์บิ๊กคาเมล่าแมนค่ะโอ้โหมันถือดาบโอ้เฮ้ยดาบมันคล้ายๆกับใบเลื่อยเลยอะใหญ่เกินดาบหรือใบเลื่อยเนี่ยอย่างกับเจสันเนี่ยฟาดไปเลยฟาดละเอาฮัลโหลเอ้ยนึกว่าจะอาวุธแรงนะเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเจ้าพวกฝั่งทอยเลทกันบ้างดีกว่าตัวนี้จะเป็นไมเคิลแจ็คสันพาเลทแบบอัปเกรดนะโอ้โหแข็งข้างตัวนี้เหมือนกับว่าเคยเห็นมาแล้วล่ะดูดาบของมันดีโอ้มาเป็นแมงมุมเลยดาบของมันนี่มีลวดลายที่สวยขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าท่าทางเขายังไม่มีแอนิเมชันนะแต่ว่าเขาก็ยังมีแอนิเมชันท่าเดินไปเดินมาอยู่นะเดินก็เหมือนแมงมุมอยู่หรอกเนาะต่อไปนะคะจะเป็นอัปเกรดบัสซอมิวแทนไทเลต 3.0 วิ่งพกอาวุธมาครบเพิ่มฟังก์ชันอาวุธเพิ่มนะใส่แว่นตากันแดดมาด้วยนะลอยอย่างกับแมทริกมีดาบด้วยนะมือเขาไม่ได้ถือแค่ใบเลื่อยอย่างเดียวแล้วเขามีดาบคู่ใจมาด้วยตัวนี้ก็จะเป็นแอตโทรตัวใหม่ค่ะโอ้โหนี่มาแบบว่าคามิกาเซ่ปะเนี่ยมาเป็นแบบเครื่องบินส่วนตัวเลยนะโอ้ลำบินนี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิแต่ดูท่าทางมันจะติดนะติดได้ไม่ค่อยสูงไม่รู้ว่าใครโจมตีมันอยู่ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวใหม่เลยเนาะมีคนแอบยิงจากข้างหลังยังไม่เคยเห็นตัวนี้เหมือนกันเฮ้ยเจ้านั่นไงแอบยิงเห็นมั้ยล่ะยิงใหญ่เลยไพเรตยิงเหรอต่อไปจะเป็นแอตโทรคาแล้วค่ะตัวนี้มาแล้วโอ้วาร์ปมาแบบเท่มากลอยมาเลยนะโอ้ดูปืนมันดิโอ้สุดยอดมาเป็นสายยานแม่เลยเนี่ยข้างในข้างทางจะบรรทุกมาเยอะตัวนี้ไม่น่าจะเป็นระดับแบบพวกแม่ทัพหรือเปล่านะเพราะท่าทางตัวมันใหญ่มากเลยแต่ไปจะเป็นสวอตมิวแทนไทเลตอัปเกรด 2.0 ค่ะไหนดูดิตัวนี้เหมือนกับเคยเห็นแล้วนะแล้วมันอัปเกรดตัวเองใช่ไหมอัปเกรดตัวเองก็เหมือนกับว่ามันมีเคียว2ข้างอะเนาะแล้วก็เพิ่มหน้ากากหมวกของมันมาเพิ่มด้วยนะแล้วก็แถมมิสไซล์อีก4กระบอกด้วยนี่ดูโหดขึ้นเยอะโอเคจอยวันนี้เราก็รีวิวหมดไหมคะไปแค่นี้กันนะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย